การที่ดูหลายๆมิติเนี่ยเลยเป็นเมกะเทรนด์ใหญ่ของจีนแล้วก็เลือกกองมาให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของจีนล่าสุดนะครับทางการจีนมีการผ่อนคลายมาตรการโควิดเป็นศูนย์ครับมีมาตรการอะไรสำคัญบ้างหรอครับที่ทำให้หุ้นจีนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาฟื้นขึ้นได้ครับค่ะเรื่องหลักๆก็เรื่องของการกักตัวค่ะก็ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนดแล้วนะคะก็กักตัวที่บ้านได้แล้วก็จำนวนวันในการกักตัวก็ลดจำนวนวันลงทำให้ทุกอย่างก็ดูผ่อนคลายนะเพราะว่าจากการประท้วงที่ผ่านมาเนี่ยความคิดเห็นของนักลงทุนความคิดเห็นคนจีนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าเป็นตัวปิดกั้นในเรื่องของความการทำมาหากินของเขานะคะซึ่งมันไม่สะดวกหลายๆอย่างอย่างเช่นการจะไปในสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยก็ต้องเอาผลวัคซีนไปตรวจเป็นต้นแล้วก็ต้องมีการตรวจก่อน48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกหลายๆอย่างซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยทางการจีนก็เอาออกไปค่อนข้างเยอะเลยจาก20ข้อเหลือ10ข้อนะคะดังนั้นเซนติเมนต์ตลาดโดยรวมมันก็เลยดูดีนะคะแล้วก็ปัจจัยอันนึงก็คือนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในจีนนะคะเราก็จะเห็นบทวิเคราะห์ต่างๆความเห็นต่างๆของฟันเฮ้าส์ใหญ่ในโลกนี้นะคะล่าสุดก็เป็น Morgan Stanley ใช่ไหมคะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็น Goldman Sachs นะคะที่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในจีนแล้วก็เราก็จะเห็นภาพของฟันโฟลว์ที่ไหลเข้าหุ้นจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าหางเซ็งนะคะดังนั้นในวันนี้เราก็เลยเห็นภาพการฟื้นตัวของหุ้นจีนค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ PE ของตลาดหุ้นจีนก็ต่ำมากเลยนะคะก็เลยนะเป็นจุดที่จะน่าเข้าไปลงทุนแล้วใช่ไหมคะน้องเชคครับก็ PE ของหางเซ็งนะครับตอนนี้อยู่ที่9ครับแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับกว่า1 deviation เลยครับค่ะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะคะว่าถ้าเรามองหาหุ้นที่ฟื้นตัวแรงเราจะมาพูดถึงหุ้นกลุ่มจีนที่เป็นกลุ่มเทคนี่แหละค่ะเราก็เลยเอากองทุนมาไล่เรียงให้ดูนะคะว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคของจีนเนี่ยมีอะไรที่เป็นตัวท็อปๆนี่มีขายอยู่ในประเทศไทยอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วเราจะมาเปิดพอร์ตดูนะคะว่าในพอร์ตของกองจีนเหล่านี้เขาเอาไปลงทุนอะไรคะน้องเชฟแล้วใครชอบตัวไหนก็จะได้เข้าไปเลือกลงทุนได้ในช่วงนี้จังหวะที่จีนเพิ่งเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะคะในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับหางเซ็งอินเด็กซ์ได้ผ่านทะลุแนวต้านที่สำคัญไปครับที่ 18,000 ครับและในตอนนี้นะครับเทรดอยู่ที่ประมาณ 19,700 ครับข้อมูลณวันที่8ธันวาคมครับแล้วก็ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับหางเซ็งอินเด็กซ์นะครับได้บวกขึ้นมา 21.18% ครับเมื่อเทียบกับ S&P 500นะครับบวกขึ้นมา 3.54% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวกขึ้นมา 4.79% แล้วก็ VN Index ครับบวกขึ้นมา 5.85% ครับพี่ลีค่ะตัวเลขนี้ก็เห็นว่าจีนเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากนะคะแล้วไปโฟกัสในที่ตลาดของหางเซ็งเป็นหลักเลยนะคะน้องเชคทีอย่างจีนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะเรามีคำศัพท์ที่เราได้ยินบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือ STEM STEM นะคะ S ก็คือ Science นะคะ T ก็คือเทคโนโลยีนะคะ E กับ M คืออะไรคะน้องเชค E ก็คือ Engineering ครับและ M ก็คือ Mathematics ครับค่ะในวันนี้เราก็เลยไม่แปลกใจเลยนะคะที่หุ้นเทคโนโลยีฟื้นตัวได้อย่างดีมากๆเลยนะคะจากการที่จีนโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มนี้ก็ตกลงไปอย่างหนักด้วยเช่นกันนะคะถ้าเราจะเทียบเคียงกับตัว Nasdaq หุ้นเทคของจีนก็คงจะเทียบเคียงกับNASDAQ ของสหรัฐนะคะดังนั้นเมื่อตกแรงก็ในช่วงนี้ที่ตลาดจะเป็นทิศทางขาขึ้นหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยขึ้นแรงนะคะเราก็เลยมาส่งพอร์ตของกองที่ขึ้นมาใน10อันดับดูนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคแล้วนักลงทุนที่อยากจะลงในหุ้นกลุ่มเทคของจีนมองเห็นอนาคตของการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนในวันนี้เราก็เลยเอาพอร์ตของทั้งหมดเลยนะคะที่มีขายอยู่ในเมืองไทยว่ามีกองอะไรบ้างที่เป็นกองเทคนะคะคัดเฉพาะกองเทคมาให้นักลงทุนได้ดูค่ะก็เราดูกองที่ผลงานที่เป็นอันดับ1ก่อนนะคะก็คือกองของ BCAP China Technology นะคะทำผลงานได้ 28.32% นะคะข้อมูลถึงวันที่8ธันวาคมนี้เองเนี่ยนะคะก็เป็นผลงานอันดับ1ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะลึกเลยนะคะแล้วก็ผลงานที่รองลงมาก็เป็นของ SCB China Tech นะคะทำผลงานได้ 25.50
7% นะคะแล้วก็ในส่วนของอีกค่ายหนึ่งก็คือ Tisco China Tech นะคะ 25.16% นะคะแล้วอันดับถัดไปนะคะเป็นกรุงศรี China Megatrend นะคะได้ 20.90% นะคะก็เรียกว่าเป็น4กองที่เน้นๆในเรื่องเทคของจีนเลยเรามาเจาะลึกกันดูนะคะกองแรกนะครับที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดครับก็คือกอง BCAP China Technology ครับซึ่งในกองนี้นะครับจะแบ่งลงทุนกองทุนหลักอยู่2กองครับนั่นก็คือ1 Invesco China Technology ETF ครับหรือว่าตัวย่อ CQQQ นะครับกองที่2ครับ CraneShares CSI China Internet ETF ครับหรือว่า KWEB ครับ KWEB ครับก็ถ้าดูสัดส่วนการลงทุนแล้วนะคะน้องเชก็ของตัว Invesco เนี่ยกองทุนลงอยู่ที่ประมาณ 51.71% นะคะแล้วก็ตัว CraneShare เนี่ยลงอยู่ประมาณ 47.66 ถ้าดูสัดส่วนแล้วก็ประมาณครึ่งๆเลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่31ตุลาคมนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของเซกเตอร์แล้วก็หุ้นรายตัวดูนะคะถ้าเป็นเซกเตอร์เนี่ยถ้าเป็นของ Invesco เนี่ยชื่อก็ชัดอยู่แล้วว่าเป็นกองเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้น้ำหนักในส่วนของเซกเตอร์ IT อยู่ที่ 43.62% นะคะอันดับที่2ก็เป็น Communication Services 34.99% นะคะอันดับที่3เป็น Consumer Discretionary อยู่ที่ 17.85% นะคะกองนี้ก็เรียกว่าเทคจ๋าเลยนะคะแล้วก็เป็นกองชื่อดังเลยนะคะน้องเช็คลองดูหุ้น10ตัวนะคะมีอะไรบ้างคะหุ้น10อันดับแรกนะครับที่กอง Invesco ลงทุนนะครับอันดับแรกครับ Tencent ครับอยู่ที่ 10.17%เมยถวน 9.71% ปลายตู้ 7.79% พินตัวตัว 7.36% ไคชูเทคโนโลยี 5.56% บิลิบิลี 3.53% ซันนี่ออปติคอลเทคโนโลยี 3.46% ลองจีกรีนเอเนอร์จี 3.3% คิงดีอินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์ 3.09% Tencent Music Entertainment 2.30% ครับค่ะชื่อก็คุ้นหูกันหมดเลยนะคะโดยเฉพาะอันดับต้นๆ นะคะเทนเซ็นต์เหมยถวนไปตู้พินตัวนี่ก็เป็นหุ้นหลักของจีนเลยนะคะก็เป็นกลุ่มเทคของเขานั่นเองทีนี้เราขยับมาดูในฝั่งของเคลนแชร์กันบ้างนะคะว่าเคลนแชร์ที่ลงในอินเทอร์เน็ต ETF เนี่ยเขาก็ให้น้ำหนักในส่วน Consumer Discretionary สูงถึง 47.75% นะคะแล้วก็เป็น Communication Services อยู่ที่ 36.92% แล้วก็มี Real Estate ขึ้นมาอยู่ที่ 5.72% นะคะรายชื่อหุ้นดูเหมือนจะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะน้องเชคมีอะไรที่เป็นพิเศษแล้วก็แตกต่างกันบ้างคะสำหรับ10อันดับแรกค่ะครับอันดับแรกที่กองเครนแชร์ลงทุนนะครับก็คือ Tencent Holding ครับอยู่ที่ 8.67% Alibaba Group 8.41% JD.com 7.37%เมยถวน 7.28% พินตัว 6.28% JD Health Intern 6% Trip.com 5.30% KE Holding 5.01% Full Truck 4.62% NetEase 4.55% ครับค่ะถ้าดูรายชื่อก็เป็นพวกแนวอินเทอร์เน็ตนะคะพวกที่ขายของทางออนไลน์ทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะกองนี้ก็เลยเป็นกองที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะคะ 28.32%ในรอบ1เดือนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราขยับไปกองที่2นะคะที่เป็นกองเทคโนโลยีค่ะกองนี้เป็นของค่ายไหนคะน้องเชคกองที่2ครับเป็นของค่าย SCB ครับ SCB China Technology ครับที่ให้ผลตอบแทนอันดับ2นะครับรองลงมาจาก BCAP นะครับที่ 25.5% ครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับค่ะกองนี้ถ้าเราดูไส้ในแล้วปรากฏว่าใช้กองเดียวกันกับกองแรกนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาถือแค่กองเดียวนะคะเมื่อกี้ถ้าเราไปซื้อกองของ BCAP เนี่ยเราได้2กองใน1กองใช่ไหมคะแต่ถ้าชอบ CQQQ อ่ะต้องมาซื้อที่นี่เลยเพราะว่าถือแค่ CQQQ กองเดียวใช่ไหมคะค่ะทีนี้ลักษณะการลงทุนของเขาก็จะเหมือนกันกับกองแรกนะคะในส่วนที่เป็น CQQQ ก็คือเซกเตอร์เป็นยังไงบ้างคะสัดส่วนค่ะครับก็ลงทุนใน Information Technology นะครับสูงที่สุดครับ 49.88% Communication Service 36.81% Consumer Discretionary 10.11% ครับค่ะถ้าดูรายชื่อหุ้นก็จะเหมือนกับกองแรกเลยนะคะคในส่วนที่เป็น CQQ ก็คือมี Tencent เหมยถวนไปตู้ Qingshu Sunny ofOptical Technology นะคะถ้าดูรายชื่อก็คือเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นกองเดียวกันนะคะทีนี้เราขยับไปกองที่3ดูนะคะว่าจะต่างกับกองที่1กับกองที่2หรือเปล่านะคะคือกองของที่ไหนนะคะน้องเชค
กองที่3ครับที่ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นนะครับก็คือกองของ Tisco China Technology Equity ครับทำผลตอบแทนในช่วง1เดือนที่ผ่านมานะครับ 25.16% ครับกองนี้ถ้าเราไปดูไส้ในปรากฏว่าเป็นกองเดียวกันกับทาง SCB เลยนะคะครับดังนั้นนักลงทุนที่ชอบลงหลายๆที่เนี่ยอาจจะลงซ้ำกันได้เลยนะคะครับเพราะว่าไส้ในก็คือกองเดียวกันเป็นของ Invesco China Technology ETF นั่นเองนะคะดังนั้นรายละเอียดของหุ้น10ตัวก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากของ SCB เลยนะคะน้องเชฟก็สำหรับคนที่จะเลือกลงทุนว่าจะลง SCB หรือว่า Tisco ก็จะต้องไปพิจารณาในเรื่องอื่นอย่างเช่นค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สัดส่วนของการลงทุนว่าเข้าไปลงในลักษณะที่มีลง 100% หรือว่ามีการแบ่งกระแสเงินสดส่วนหนึ่งเป็นสภาพคล่องค่ะกองที่4ครับก็คือกองของกรุงศรีเมกะเทรนด์ครับให้ผลตอบแทน 20.9% ครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาครับพี่ลีค่ะกองนี้นะคะถือว่าเป็นมีกองย่อยถึง4กองเขาเรียกว่า Fund of Fund นะคะน้องเชฟคำว่า Fund of Fund ก็คือมีมากกว่า1กองถ้ามีกองเดียวเขาเรียกว่า Feeder Fund นะคะทีนี้คำว่าเป็น Fund of Fund เนี่ยเขาเลือกมา4กองก็คือ4ทีมที่เป็นเมกะเทรนด์ของประเทศจีนนะคะเขาจะดูในหลายๆมิติในเรื่องของสังคมสูงวัยสังคมของการบริโภคสังคมของเทคโนโลยีนะคะการที่ดูหลายๆมิติเนี่ยเลยเป็นเมกะเทรนด์ใหญ่ของจีนแล้วก็เลือกกองมาให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ของจีนมีกองอะไรบ้างคะน้องเชคครับกองแรกนะครับก็คือ Global X MSCI China Consumer ครับให้น้ำหนักอยู่ที่ 46.49% ครับอันดับที่2ครับ CraneShare MSCI China Clean Technology Index ETF นะครับอยู่ที่ 22.12% อันดับ3ครับ Invesco China Technology ETF 19.85% อันดับ4ครับ CraneShare MSCI All China Healthcare Index ETF อยู่ที่ 10.34% ครับค่ะเห็นไหมคะก็คือมันตอบโจทย์หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคหรือว่าสังคมที่เป็น Green Energy หรือว่าสังคมที่เป็นเทคโนโลยีหรือว่าสังคมสูงวัยนะคะถ้าใครที่มองว่าเมกะเทรนด์อันเนี้ยจะอยู่คู่กับสังคมจีนแล้วเป็นเมกะเทรนด์ในระยะยาวกองนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะก็คือเราก็ไม่ต้องไปเลือกหลายๆเทรนด์นะคะก็มาโฟกัสที่นี่ได้เลยซึ่งทางฟันด์แมเนเจอร์เขาก็จะมีการจัดสัดส่วนของเทรนด์ต่างๆตามสถานการณ์ที่เหมาะสมให้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการบริหารแบบแอคทีฟในอีกชั้นหนึ่งนะคะทีนี้สัดส่วนการลงทุนตรงนี้เนี่ยเขาให้น้ำหนักกับเทรนด์ไหนคะน้องเชคครับให้ China Consumer Discretionary เยอะที่สุดครับค่ะ 46.49% นะคะแล้วก็ดูเรื่อง Clean Energy อีก 22.12% นะคะแล้วก็ส่วนของเทคเนี่ยให้ลดหลั่นลงมาเป็น 19.85% นะคะแล้วตัว Healthcare ให้ 10.34% อันนี้ล่ะค่ะเป็นมุมมองของ Fund Manager ไทยนะคะที่จัดสัดส่วนให้กับเรานะคะทีนี้ในส่วนของเรามาดูการแบ่งตามอุตสาหกรรมบ้างนะคะว่าเขาให้สัดส่วนของอุตสาหกรรมไหนเป็นหลักคะครับให้น้ำหนักที่ Internet Retail ครับสูงที่สุดครับอยู่ที่ 25.46% ตามมาด้วย Motor Vehicles ครับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าครับอยู่ที่ 19.65% Apparel และ Footwear นะครับอยู่ที่ 10.05% Internet ครับอยู่ที่ 9.94% แล้วก็ Consumer Service นะครับอยู่ที่ 9.31% ครับค่ะถ้าเรามาดูรายชื่อหุ้นของที่นี่เขาเปิดเผย5ตัวนะคะก็มีเหมยถวนนะคะ 9.93% นะคะ JD.com 9% นะคะ Alibaba 8.87% Pinduoduo 6.09%ยำไชน่าโฮลดิ้ง 4.63% ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการลงทุนของกรุงศรีเมกะเทรนด์นั่นเองนะคะและในสถานการณ์ตอนนี้นะครับจีนเริ่มดีขึ้นครับเริ่มมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์มากขึ้นนะครับและที่สำคัญครับ PE ก็ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับและเราได้นำ4กองทุนนะครับที่ทำผลตอบแทนได้โดดเด่นนะครับและแต่ละกองนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับเพื่อให้พี่ๆนักลงทุนได้เลือกดูนะครับสำหรับพี่คนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ @wealthrepublic นะครับมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรายินดีตอบทุกคำถามครับสวัสดีเช่นกันครับ